เดินมาด้วย2คนเขารู้ตัวก็คือช่วงนี้นะครับเราจะเปิดช่วงใหม่แล้วนั่นก็คือช่วงโกสต์ท็อปเล่าเรื่องหลอนนี่เลยนะครับเราก็จะทำเสื้อมาใส่กันนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงใหม่ที่จะเปิดรับให้น้องๆหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเรื่องหลอนนะครับโทรเข้ามาแล้วเล่าให้พวกเราฟังนะครับพี่ตาลแอดไลน์ตรงไหนตรงนี้ครับเฮ้ยเติมเตรียมไปก่อนสามารถแอดไลน์มาได้นะครับแล้วส่งเรื่องเข้ามานะครับพิมพ์คร่าวๆแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรและชื่อไว้เดี๋ยวเราจะโทรกลับไปสอบถามถ้าเราเลือกคุณคุณจะได้รับเสื้อโค้ดทอกทันทีเลยนะครับแล้วเราจะโทรหาเองนะครับแอดไลน์แล้วก็ฝากเรื่องเอาไว้นะคะแล้วเราจะทำการคัดเลือกแล้วก็ติดต่อไปใช่ครับเป็นเรื่องที่ประสบการณ์จริงหรือฟังเขามาก็ได้นะครับแล้วเราจะโทรหาคุณแล้วเราก็จะมาตัดลงในช่องของเรานะครับก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงใหม่นะครับใหม่มากๆนะก็คือประสบการณ์เรื่องผีของไทยได้ออกอากาศได้มาเล่าใช่ครับจะได้ออกอากาศก็จะเป็นเรื่องเนาะใช่จะมีสองสีขาวกับดำนะครับเดี๋ยวเราสุ่มให้แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็น EP ที่1นะครับที่แบบเปิดตัวพวกเราเลยวันนี้เรามีเรื่องเล่าประสบการณ์จริงนะครับของพี่นุชที่ไม่เคยเจอเออก็แค่ถามเออคืนนี้แหละเดี๋ยวไปเล่าคืนนี้อีกรอบเมื่อกี้ผมยางเราเองนะผมยางคืนทำไมอ่ะหนาวนะแกมันแรงใช่ไหมก็เล่นกันยาวยาวชัดเจนมันนอนกลางถนนอ่ะไม่จริงตอนนั้นเออเล่นมางั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องเล่าสำหรับ EP ที่1เลยนะใครมีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็คือประสบการณ์จริงนะครับอันนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับแต่ละคนก็อาจจะเจอหรือไม่เจอก็แล้วแต่พี่นุชเคยเจอหรือเปล่าไม่เคยเลยไม่เคยนะครับคนต่อไปพี่แดงไม่เคยเจออ้าวไหนฟิล์มบอกว่าพี่แดงมีเรื่องเล่าวันนั้นน่ะแต่เขาไม่เมาเขาเมาก็โตเลยโอเคอันนี้สาระไม่มีผ่านไปนะครับต่อไปน้องฟิลมีประสบการณ์มั้ยลูกมีไม่มีเลยเหรอเสียงสั่นนะหรอเคยเจอมั้ยเอาดีๆน่าจะไม่มีแหละอ้าวน่าจะสักนิดนึงมีเคยมีมั้ยเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะใช่อะไรเออเคยมีมั้ยโหนานมากแล้วนะเงียบ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 เล่ามาหน่อยนึงคือตอนนั้นน่ะอยู่สารศาสตร์ใช่มั้ยตอนโอ้โหอนุบาลไหนไม่รู้อ่ะแล้วคือตอนนั้นใช่มั้ยมันจะมีแบบเป็นที่นั่งกินแล้วทางไปแบบทอลมันจะมีพวกแบบต้นกล้วยอ่ะอ๋อตรงทางใช่ใช่คือมันจะมีต้นกล้วยแล้วมันจะมีสะพานใช่มั้ยแล้วมีต้นกล้วยเสร็จลุกนั่งแล้วเห็นใครไม่รู้ยืนโอ้โหเด็กป่ะกินข้าวข้าวเที่ยงผีต้นกล้วยอ่ะมันผีตานี้เป็นผู้หญิงฟิวใช่เลยผมยาวๆอ่ะชุดสีอะไรพูดน่าจะสีเปล่าใช่คุณเป็นเขียวๆหน่อยแล้วก็หารแบบมาเหลือครึ่งตัวโหยอันนี้เด็กนานแล้วนะนานแล้วนั้นเรื่องเนี้ยในติดตาจะโตเลยนะเขากินข้าวอยู่นะก็กินข้าวเสร็จแล้วนานแล้วนั้นเรื่องนั้นมาสักพักแล้วนะตอนนั้นตั้งแต่ไม่ได้นอนกลางวันแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างตาฝาดเปล่าแล้วก็หันไปมองเพื่อนหันมาก็ไม่เห็นแล้วมันก็เป็นลมพัดผัดต้นกล้วยใช่ไหมใช่จริงๆอาจจะเป็นจริงก็ได้มาให้เห็นนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนมากใช่ไหมใช่โอเคก็ประมาณนี้ที่หนูเคยเจอมาพี่ฟิล์มเหรอครับเออพี่มีบ้านหลังเก่าหนูเห็นคนแก่เล่าเลยหนูรู้เยอะขนาดนี้เล่าแทนให้หนูเล่าให้แม่ฟังเล่าเลยพี่ฟิล์มก็ตอนอยู่บ้านหลังเก่าใช่ไหมก็ตอนนั้นยังไม่มีฟิลเลยนะแต่จำได้ว่าแบบก็เวลาเรานอนอ่ะก็คือมันจะมีลูกบิดใช่ไหมก็ล็อกอ่ะแล้วก็เป็นกรอนถูกป่ะเออปกติพ่อจะล็อกอย่างนั้นแต่วันนั้นอ่ะเห็นใครไม่รู้อ๋ออย่างนี้สมัยก่อนเราอยู่บ้านเช่าอันนี้นี่ขอท้าความนิดนึงแล้วเวลาเรานอนเนี่ยเรากางมุ้งอันนี้จริงมุ้งสายบัวนะมุ้งแบบเป็นกรอนเลยแต่เหมือนวันนั้นที่เห็นนะเหมือนจะไม่ได้กางเออจะไม่ได้กางแล้วก็แบบก็เห็นแบบไม่คือเขาไม่ได้เปิดประตูเหมือนประตูแบบเหมือนประตูมันหายอ่ะแล้วก็เป็นแค่เป็นตัวขอบประตูเออแล้วก็เห็นเขายืนอยู่เป็นผู้ชายแก่ๆแต่ว่าใส่แค่เป็นเหมือนผ้าของผูกเอวไม่ใส่เสื้อแล้วก็ยังไงอีกไม่รู้อ่ะมายืนจ้องไหมหรือว่าใช่ใช่พอจ้องหนูเสร็จแล้วหนูจำไม่ได้ว่าเขากวาดมือไว้แต่หนูก็เอาผ้าปิดแล้วก็นอนต่อพ่อหรือเปล่าวะไม่พ่อนอนอยู่ข้างๆแม่ก็อยู่อ๋อมองเห็นพ่อกับแม่อยู่เออก็เห็นตรงหน้าประตูไม่รู้ว่าใครใช่โอเคอ่ะอันนี้ก็ประสบการณ์ของพี่ฟิล์มที่เจอแบบไม่ได้น่ากลัวมากของพี่ฟิล์มก็เหมือนกันนะครับ
ล้วของแม่ล่ะแล้วของแม่ไม่เจอจะเจอในฝันดีในฝันเอาผมก็เจอเยอะได้ไงวิ่งหนีแล้วผมทำไงรู้ไหมฝันอยู่ตื่นตื่นไปเลยไม่งั้นเราตื่นมากโอ๊ตท้องเล่าเรื่องหลอนอันนี้ชักจะหลอนกันเองเนี่ยประสบการณ์แม่มาว่ามาอุ้ยนี่เพิ่งฝันเลยสู้กับผีสู้กับผีผีอะไรผีอะไรหลายคนด้วยนี่ห้อยพระเลยสององค์คือตอนแรกอ่ะเห็นที่แม่เล่าใช่ไหมคือตื่นมาเฮ้ยฟิลเมื่อคืนไม่ได้ยินเสียงแม่นู่นนี่นั่นเลยหรอหนูก็บอกว่าไม่ได้ยินแม่บอกเหมือนที่กับเขาแล้วแม่บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนร้องเสียงดังมากเลยนะสู้กับผีแล้วคืนนั้นอ่ะไอ้คืนที่แม่เล่าให้ฟังใช่ไหมแม่บอกให้พ่อหยิบพระมาประมาณ6องค์มาเลือกเหรอว่าจะใช่ไม่ใส่หมดเลยวางเลยเพราะที่เราเรียนนอนนะมันจะมีที่วางใช่ไหมแม่ก็วางเลย6องค์แล้วคือเหมือนช่วงนั้นน่ะหนูนอนไม่หลับเนาะแม่แบ่งมาบ้าง2มันก็นอนหลับเลยแล้วตอนนี้แม่ท้องของว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธท้องอยู่งั้นน่ะจนกว่าเขาจะไปอ่ะแล้วไปไหมไปดิเหนื่อยมากจริงๆก็คือมาหาจริงก็แหละเหนื่อยมากจริงนะเวลาก็คือทำไปท้องแล้วทำนั่นก็คือก็ท้องเหมือนในเวลเลยท้องตัวไปน่ะมาดูดโอเคเนี้ยของแม่เดือนประมาณนั้นใช่พี่เมย์ประสบการณ์ไม่ต้องมองเล่าไปอันนี้แต่ว่าอันนี้มันนานมากนะคะเออแต่เด็กๆเลยอันนี้อนุบาลนู่นอันนี้หลังก่อนอนุบาลใช่ไหมแหละอันนี้น่าจะเป็นประมาณช่วงหลายสิบปีก่อนน่าจะมันคือไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วแบบว่าทุกอย่างมันแบบว่าโล่งมากไม่มีที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่มีคนไม่มีบ้านใช่แล้วเหมือนบ้านมันอยู่ตรงกลางเดี่ยวๆเลยเงี้ยแล้วคือบ้านก็ไม่รู้ว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วอ่ะแล้วเหมือนก็แบบว่าเออเป็นวันหยุดก็พาครอบครัวไปพักผ่อนที่บ้านหลังนั้นแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าอาม่าก็จะชอบแบบว่าไหว้พระสวดมนต์แล้วเหมือนวันนั้นเป็นวันพระพอดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ก็อาม่าก็แบบว่าจัดของไหว้เจ้าก็เหมือนกับเป็นวันพระอย่างนี้แล้วก็อ่ะก็แบบว่าอาม่าก็เรียกเมย์ขึ้นไปเอาของไปไหว้พระซิอะไรเงี้ยอ่ะหนูก็วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบเหมือนหิ้งพระมันอยู่ชั้น2แล้วคราวนี้หนูก็แบบว่าแล้วคือบ้านมันหลังใหญ่มากเลยนะคะมีห้องแบบห้องเยอะมากแล้วแบบประตูมันก็จะเยอะไปหมดเลยแล้วคราวนี้มันจะมีห้องน้ำกับห้องนอนมันติดกันนี่ขนาดนานมากไม่จำเล็กไม่เออให้คนเล่าอย่างคนลุกเลยคนลุกเลยเป็นเรื่องฝันใจแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนอยู่ดีๆประตูห้องน้ำอ่ะมันเปิดออกลมพัดหรือเปล่ามันเป็นห้องน้ำห้องน้ำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นห้องนอนแต่ว่ามีห้องนอนอ่ะติดกับห้องน้ำด้วยแล้วบันไดกับห้องน้ำอ่ะก็มีประตูอีกคือมันเป็นประตูตรงกันใช่ประตูมันแบบว่าเหมือนห้องแม่ไงตรงนั้นแล้วอยู่ดีๆอ่ะก็เหมือนประตูอ่ะมันก็เปิดออกมาเองแล้วก็มีมืออ่ะโผล่มาตรงขอบประตูอย่างนี้แบบว่ามือเหี่ยวๆเลยนะเหี่ยวแล้วไม่โผล่ในบ้านเขามือเหี่ยวอ่ะใช่ไม่เห็นเป็นมือใช่เป็นมือเลยเป็นแบบเหี่ยวๆแก่ๆเลยอ่ะแล้วก็แบบว่ามือออกแนวแบบผู้หญิงหน่อยก็แบบค่อยๆโผล่ค่อยๆโผล่นะแบบว่าเทียนนิดใช่จนกระทั่งโผล่ให้เราสังเกตเล่นๆใช่แล้วแบบว่าแล้วคือไม่มีใครอยู่ข้างบนด้วยเลยก็วิ่งขึ้นเพื่อที่จะเอาแบบว่าไปไหว้เจ้าอย่างเงี้ยไหว้พระไม่รู้ไหว้อะไรก็คือแบบพอเจอปุ๊บก็แบบไข่วะแต่ว่าที่บ้านคืออาม่าก็อยู่ข้างล่างแล้วอาม่าแก่อยู่คนเดียวอ่ะเป็นใครไม่รู้แล้วก็ทำใจนิ่งสู้เสือไว้ก่อนไม่มีอะไรตาฝาดแน่นอนเอาวิ่งลงมาม่าเมื่อกี้หนูเจอมือใครก็ไม่รู้เขาบอกคิดไปเองก็แบบว่าคิดไปเองก็ได้แล้วก็อ่ะอยู่ดีๆเจ้าของบ้านกลับมาเป็นเหมือนเขาเป็นน่าจะเป็นแฟนของน้าอะไรเงี้ยค่ะอ่ะก็นั่งทีวีนั่งดูทีวีเกิดไปสักพักหนึ่งก็ไปบอกน้าว่าเนี่ยเจอมืออย่างเงี้ยอยู่ที่บนข้างบนน่ะที่นี่เคยแบบว่ามีคนประมาณนี้อยู่หรือเปล่าน้าก็แบบว่าน้าก็บอกว่าคือตรงนั้นอ่ะมันเป็นละเขาเรียกว่าอะไรเป็นสวนอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีป่ามีอะไรอย่างงี้แล้วก็มีโรงงานตั้งอยู่ในบ้านติดกับบ้านแล้วคนงานอ่ะเขาก็เหมือนกับว่ามาทำความสะอาดบ้านให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเจอเหมือนกันก็กลายเป็นว่าตอนแรกคิดว่าตาฝาดอะไรใช่แล้วเขาบอกตรงเป๊ะเลยนะว่าแบบว่าเป็นคนแก่แบบเหมือนกันเลยเป็นคนแก่ผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า
วันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นความเชื่อเนาะว่าแบบเป็นวันไหว้เจ้าหรือว่าวันไหว้อะไรขอใช่ใช่ไอ้มือที่ออกมาเนี่ยมันเก็บมะนาวไว้ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่มะนาวอันนี้คือประสบการณ์ที่เมย์เจอใช่ค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีคนเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับเจอหลายคนเลยค่ะแสดงว่าอันนี้น่ากลัวแล้วนะครับต่อไปพี่ตาลมีไหมน้องเมย์เหมือนแบบเจออะไรมีเซนใช่ครับโอเคพี่ตาลมีหรือเปล่าไม่มีแต่ว่ามีแบบเรื่องเล่าที่แบบคนมาเล่าให้ฟังได้ๆๆแต่อันนี้คือมันมีอิงเรื่องจริงไงก็เลยรู้สึกกลัวแล้วก็เชื่อก็คือที่บอกว่าวันใหม่ตื่นมาแล้วเจอเราตกใจเขาไม่ใช่แต่ว่าเรานี่เราไม่น่ากลัวใช่ไม่ใช่ละต้นเลยไม่อ่ะที่บ้านอ่ะจะเป็นบ้านจะอยู่ในสวนเนาะแล้วเวลาเดินเข้าบ้านอ่ะมันต้องเดินเข้าสะพานปูนที่ประมาณเป็น20อ่ะเล็กๆอย่างเงี้ยเดินเข้าไปแล้วบ้านอ่ะจะเป็นแบบห่างๆกันเพราะอยู่ในสวนจะเดินอย่างเงี้ยทุกวันแต่ทีนี้ตาจะเดินเข้าทางปากซอยนี้แต่ถ้าเลยไปมันจะเป็นทะลุอีกซอยนึงแต่ตรงนั้นอ่ะเราจะไม่เดินเราก็จะไม่รู้เรื่องราวของท้ายซอยนั้นเลยเพราะเราเดินแค่กลางซอยเนาะพอทีนี้มีคนมาส่งของหลังๆอ่ะแล้วซอยตรงปากซอยสะพานมันพังก็เลยใช้วิธีต้องเดินข้างท้ายซอยเพื่อที่จะไปทะลุถอดซอยอีกซอยนึงแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็เข้าซอยนั้นแล้วอยู่ๆอ่ะมีน้องคนนึงอ่ะแบบพี่ครับโทรมาบอกถามทางเนาะแล้วก็อ่ะอธิบายทางให้นางเรียบร้อยเลยแล้วเขาถามกลับเรามาว่าพี่ทำไมพี่เอาพ่อแก่คือที่บ้านมันมีรูปปั้นที่เป็นรูปพ่อแก่แต่มันเป็นของแต่งสวนพี่ไม่ได้เอามาแบบเอามาไหว้หรืออะไรเนาะก็คือเขาให้มาก็วางหน้าบ้านน้องเขาบอกเขานับถือนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาเขาขอได้ไหมก็ได้มายกไปได้แต่เขาเอาไปไม่ไหวเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแต่เขาเอาเหรียญมาวางแล้วเขาก็เหมือนมาเจออีกทีนึงเขาก็มาถามเรากลับว่าท้ายซอยพี่อ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็มีอะไรของมันวะแล้วเราก็หลอนๆแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องซอยนั้นเท่าไหร่แต่คือได้ถามมันแต่เด็กๆแล้วว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะเลยแล้วก็บอกว่ามีอะไรหรอเจออะไรหรอแล้วเขาอ่ะจะเป็นคนนับถือพวกนี้เขาจะเป็นคนมีเซนส์เขาก็เลยบอกว่าเขาเจอคนเหมือนแบบผูกคออยู่ที่ตัวลอยอยู่ในต้นไม้คือสูงๆอ่ะมันจะมีพุ่มไม้ใหญ่ๆเยอะคือสวนน่ะตามทางอ่ะคือครึ่งตัวเขาเห็นแค่ครึ่งตัวนะเหมือนแบบผูกคอตายอยู่ตรงนั้นอ่ะห้อยอยู่แล้วนางก็ขับรถไปทิ้งก็หลอนไงก็คือด้วยความหลอนเขาก็แบบเราเขามาส่งเขาจะกลัวไงเนาะเขากลัวจะเห็นก็เลยถามเราว่ามันมีอะไรหรือเปล่าก็คือในท้ายซอยอ่ะมันจะมีตำนานคือจะมีสองคนเป็นแฟนกันแล้วคือเหมือนที่บ้านผู้ชายอ่ะเขากีดกันผู้หญิงคนนี้เขาผู้หญิงคนนี้จะเขาจะแบบไม่ค่อยมีเงินจนแต่ว่าพี่ผู้ชายคนนี้ลูกเขาจะเป็นลูกของคนมีเงินแล้วเขาอ่ะแอบมารักกันแล้วเหมือนกับแบบว่าเขาก็ทำตัวไม่ค่อยดีอ่ะพ่อแม่เขาก็แบบว่าอะไรเงี้ยจนผู้ชายอ่ะไปผูกคอตายที่ตรงนั้นเลยที่เขาเจอใช่แล้วพอหลังจากนั้นมาผู้หญิงเขาก็ท้องเนอะเขาก็มีลูกแต่ตอนนั้นได้ลูกแฝดด้วยนะแล้วอยู่ไปสักพักนึงอ่ะแบบผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนเขาเครียดแล้วเขาก็แบบเหมือนไปเสพยาอะไรนี้ด้วยอ่ะแล้วเขาก็ไปผูกคอตายใกล้ๆกันแล้วลูกเขายังอยู่ลูกเขายังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนก็โตแล้วทำงานแล้วมันเรียกเรื่องจริงแน่เลยพอคนนี้มาเห็นคือเรื่องมันก็เกิดหลายปีแล้วนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีคนมาเห็นอีกแต่คนนี้ด้วยความที่เขามีเซนส์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วการฆ่าตัวตายมันจะทำวนมันจะวนจนครบอายุเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะคือถ้าเดินผ่านวันใหม่เขาจะไม่ค่อยแบบจะให้เข้าถ้ารถเก๋งอ่ะรถที่แบบรถใหญ่จะส่งเขาจะส่งท้ายซอยแล้วให้เราเดินย้อนขึ้นมา นี่ก็จะไม่ค่อยอยากเดินตรงนั้นเดินก็จะแบบวิ่งอ่ะกลัวมืดด้วยตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยนะเป็นโค้งเลยหลอนหลอนจริงๆซอยนั้นอาจจะมีเหตุการณ์บ่อยๆพ่อก็เคยเล่าให้ฟังว่าเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งแต่ว่านานมากใช่แต่เรื่องของคนนี้ไม่ได้นานขนาดรุ่นพ่อนะจะเป็นรุ่นตาเนี่ยแหละเพราะพี่เขาจะแก่กว่าตันประมาณไม่กี่ปีครับผมอ่ะพี่แดงล่ะเอาถามแล้วไม่มียังไงก็มาวนกลับมาเอาบอกเข้าไปก็เรื่องของพี่ตาลก็ค่อนข้างน่ากลัวเนาะแต่วันนี้อันนี้ก็คือฟังเขาเล่ามาแต่ว่ามีตรงโค้งเรื่องจริงไงเราก็เลยเหมือนเชื่อเขาอ่ะโอเคพี่เจมีไหมมีแต่แบบว่าไม่เห็นแบบจังๆครับจะได้ยินเสียงมีได้ยินเสียงประมาณไหนพี่เจก็คือย้อนไปประมาณ10กว่าปีนะครับ
ตอนสมัยแบบวัยรุ่นเลยหนูวัยรุ่นก็คือเรานอนไงเรานอนแล้วเราแบบว่ามีอยู่คืนนึงรู้สึกว่าอึดอัดกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเป็นเพราะอะไรไงเราก็เลยไปถามพ่อพ่อเนี่ยเจนนอนแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรพูดแล้วหูเนี่ยอุ้ยแอร์เย็นอีกแล้วแอร์เย็นปวดที่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 เราไม่ได้ใส่บุญเอ้ยไม่ได้ใส่บุญไม่ได้ใส่บุญไม่ได้ใส่บุญแหละก็เหมือนกันเราไม่ได้ทำบุญนะครับแล้วผมก็จะเจออย่างเงี้ยบ่อยๆจนประมาณช่วงสิ้นปีของทุกๆปีผมจะเกิดอุบัติเหตุปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกช่วงนั้นผมจะอุบัติเหตุบ่อยมากที่หนักสุดคือสลบตรงที่เขามีอุบัติเหตุแล้วก็มีคนตายตรงนั้นนะแล้วตอนที่ผมแบบว่าก่อนที่ผมจะสลบอ่ะคือผมเหมือนเห็นลางๆนะมันคือลางๆจริงๆเห็นเหมือนคนยืนอยู่เหมือนยืนดูผมลงแล้วแบบว่าประมาณก็หัวเราะแต่มันคือแบบเป็นภาพลางๆเฮ้ยคุณอย่างนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยลงมาอ้าวอ๋ออยู่นี่สะดุ้ง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 โถ่เฮ้ยกลับมาพี่เจนต่อเมื่อกี้โทรศัพท์แล้วก็ผมจะเห็นเป็นลางๆมันลางจริงๆลางจนแบบว่าเราก็ไม่มั่นใจไงแล้วเราก็เล่าให้เพื่อนเราฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะเราเจออย่างเงี้ยก่อนที่เราจะรถล้มตอนนั้นขับมอเตอร์ไซค์นะครับรถล้มแล้วก็สลบแล้วก็ตื่นอีกทีนึงคืออยู่โรงพยาบาลแล้วครับแล้วเราก็เล่าให้เพื่อนเราฟังเพื่อนเราก็แบบว่าแบบมันไม่เชื่อคือพูดไงก็เหมือนวัยรุ่นมันไม่ค่อยเชื่อวัยรุ่นมันไม่ค่อยเชื่อแล้วทีเนี้ยพอเราหายจากเคสนี้เคสนั้นก็คือหายปลาหักสลบนะครับไปทำบุญยังคะก็เคสนั้นคือแม่ต้องเอาของไปขอขมาตรงที่ล้มครับแล้วทีเนี้ยถัดไปปีนึงช่วงเกือบปลายปีเหมือนกันผมก็จะเจออย่างนี้อีกปีอัมแบบว่าอึกอักอย่างเนี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเหนื่อยมากโดนทุกวันจนแบบว่าเราตอนเราโดนเราก็ท่องนโมนะเราก็ท่องนโมแต่บางทีก็ไม่หลุดไม่หลุดและจนถึงวันที่เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วตอนนั้นจมูกหักเคสนั้นจมูกหักมีรถตัดหน้าแล้วเราก็แบบว่าหรือว่าเป็นเพราะผีอำพ่อก็บอกว่าไปทำบุญแต่เราไม่ได้ไปทำไงด้วยความที่เราไม่เชื่อแต่ปีถัดไปผมก็ลองดูพออัมปุ๊บผมก็ตื่นเช้ามาใส่บาตรเลยก็คือจะไม่โดนแล้วก็จะมีอยู่เคสหนึ่งครับที่โดนอัมแบบว่าตอนนั้นคือนั้นฝนตกแล้วเราก็หลับไม่นานเลยจริงๆแล้วเราอัมแบบว่าดุกระดิกตัวไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีเสียงมาว่าเสียงแบบข้างหูจริงตุ่มหัวเกินสายโซนอ่ะเสียงแบบข้างหูแล้วเราแบบหลับตาอยู่ใช่ไหมแล้วเราพยายามสู้เราก็แบบเสียงมันอยู่ข้างหูแล้วอะเราเอาไงดีวะแบบจะลืมตามันก็แบบเสียงข้างหูกลัวลืมตามันอยู่ตรงหน้าเราอะเราก็เลยท่องโมเราแบบตัดสินใจแบบสู้จนแบบหลุดปุ๊บแล้วเราก็ลืมตาคือแบบพอลืมตาเสร็จไม่เจออะไรนะครับมันก็แบบโล่งแล้วตื่นเช้ามาเราก็ไปทำบุญใส่บาตรก็ถือว่าช่วยได้ใช่ครับแล้วก็พอผมเกิดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบทำให้เราระวังตัวเหมือนเขามาเตือนเราอะไรเงี้ยเออไหนถ้าคิดอีกมุมนะเหมือนเขามาเตือนเราให้เราแบบใช้ชีวิตแบบระวังอย่าประมาทครับครับผมแล้วเราก็เป็นเงี้ยแล้วเราก็ทำบุญเลยครับมีอยู่ช่วงนึงก็แบบโดนอัมจนชินอ่ะแล้วผมก็ใส่อะไรนะใส่บาตรตลอดครับใส่บุญใส่บุญใส่เดียวแต่ถ้าใส่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ใส่เดียวลิ้นพันหมดแล้วกูแล้วพูดแล้วมันขนลุกจริงๆนะเราย้อนกลับไปวันที่เราโดนเราที่เราเป็นเกิดกับตัวเราเองใช่ครับแต่กูเห็นขนลุกเส้นเลยตาดีนะของพี่เจนก็ประมาณนี้ครับโอเคนะครับนี่ก็อีกหนึ่งประสบการณ์นะครับผมต่อไปพี่ต้นมีไหม
เฮ้ยมีครับอันนี้ฟังเข้ามาหรือเจอจริงหรืออะไรยังไงจริงครับของเจน10ปีที่กว่าปีต้น20ปีเลยครับโหอายุเท่าไหร่ลองดูลองดูพี่ต้นลองเล่าใหม่สมัยก่อนช่วงทำงานใหม่ๆเลยครับอ้าวเรามีช่วงนั้นด้วยเหรอชีวิตเรามีครับเราเคยทำงานด้วยเหรอเคยไปเด็กมาก่อนจบม.6ผมก็ทำงานเลยครับโอเคคือเมื่อก่อนทำงานอยู่แถวถนนพระราม4ครับทีนี้ก็ซอยไปทางไหนอ๋อไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมโอเคเอายังเอาตอนนั้นผมก็ทำงานอยู่ตรงพระราม4นะครับทีนี้ปุ๊บก็เราทำผิดวินัยราชการมันเป็นคณะสำนักการอะไรนะทำผิดวินัยไม่ถามเราจะผิดเรื่องอะไรครับกำลังจะถามอีกผมทำผิดวินัยคือกินเหล้าในสถานที่ราชการในเวลางานโดนแล้วก็ผมก็โดนย้ายอยู่เส้นเจริญกรุงแถวบ้านเจนข้างวินาชาติตรงนั้นแหละครับที่ผมล้มเออและเจอเจอเลยเอ้าทีเดียวเลยมันขนลุกอีกแล้วใจเหรออ่านแล้วน่ะทีปุ๊บผมโดนย้ายมาประจำการวันแรกเลยทีนี้มันจะเป็นตู้เทรนเนอร์คอนเทนเนอร์เพื่อเปิดปิดประตูน้ำผมมีจะมีบังอีกคนนึงแล้วผมเข้าไปอยู่กับบังเขาให้เฝ้าประตูคืนหนึ่งสองคนเพื่อเป็นเพื่อนกันเปิดปิดประตูน้ำเพื่อระบายน้ำจากทุกคนเข้าแม่น้ำทีนี้ปุ๊บก็อย่างนั่งคุยกันวันแรกก็นั่งคุยกันทำงานวันแรกทีพวกประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มแล้วเริ่มนอนแล้วบางก็ไปละหมาดไงปล่อยเขาทีพวกบางก็นอนแล้วบางก็ตื่นมาฉี่แล้วก็ปวดฉี่พอบางเข้าน้ำบางเข้านานใช่ไหมทีนี้เราก็อยู่คนเดียวปวดฉี่แล้วก็อ้อมจากอ้อมตู้เทนเนอร์มาฉี่หลังตู้เทนเนอร์ก็ฉี่ลงพื้นแล้วมันมืดแล้วไม่เห็นอะไรไงทีนี้ก็เข้ามาบางก็นอนแล้วเราก็เปิดโทรทัศน์ไงเปิดโทรทัศน์ปุ๊บเราก็หลับตาไปแป๊บเดียวเองได้ยินเสียงมาไม่เก็บอีกเหรอไม่ใช่มาสักพักแล้วก็หลับตาอยู่นะแต่เราจะมีลางๆอยู่อ่ะหลับเขาจะว่าเขาหลับตาแล้วเปิดตาทิ้งไว้อ่ะมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยสักพักก็มีเสียงผู้ชายรุ่นบอกอย่าไปแกล้งเขาแล้วก็ผู้หญิงก็บอกเสียงเด็กผู้หญิงนะแล้วเสียงในโทรศัพท์ไม่ชัดเลยทำไมมีเหี่ยวทัดเลยนะคือชัดมากเลยอ่ะหลับตาปุ๊บมีเสียงหลับสักพักเราก็ลืมตามาเราเห็นผู้ชายอยู่หน้าคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กอยู่ข้างหลังที่ได้ยินเสียงที่หี่คือเด็กก่อยอยู่หลังผู้ชายวัยรุ่นนะก็นั่นละสุดท้ายอย่างนี้เหมือนกันเราเล่นกับเราอ่ะแล้วก็บอกอย่าไปแกล้งเขาทีนี้เราหันไปหาบางก็นอนอยู่ข้างบนพอเราหันไปหาบางตัวเราขยับไม่ได้ปุ๊บบางก็ดิ้นไปทางนู้นจนยิ่งขยับไม่ได้เลยสักพักมีเด็กคนหนึ่งมานั่งข้างๆเราเด็กผู้ชายมาลูบไหล่เราพอลูบไหล่ปุ๊บหันปุ๊บโอ้ยเราบิดหนีเขาลูบไหล่เราคือชาแบบแต่เราขยับไม่ได้ใช่ป่ะเลยแต่เราขยับไม่ได้ยินเสียงเราตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินแล้วข้างหน้าก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วข้างหลังก็มีนี่อยู่อย่างนี้ครับเด็กมาสามเลยนะสามตัวเลยสักพักจนไม่ไหวแล้วช่วยบังก็เลยไม่ได้แล้วก็สะบัดเลยปุ๊บปุ๊บบังคือหายพูดนะหายบังก็ตื่นก็มีอะไรเราบังฟังว่าเนี่ยผมเจออย่างนี้นะมีเด็กลูกคนนึงแล้วเด็กคนผู้หญิงคนนึงแล้วเด็กผู้ชายคนนึงบังบอกเองนอนไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปฟังทีนี้ปุ๊บเราไม่กล้านอนเราก็ไปเอาไม้หน้าต่างมาวางบนนอนเลยจริงๆมันก็วางไว้ก่อนเผื่อกลัวไงถ้าผีมาจะตีให้ดูทำไมรอดนะคือความคิดอย่างนั้นนะวัยรุ่นทีเช้ามาปุ๊บบังก็เล่าให้ฟังว่าเองไอ้ต้นอ่ะเองอ่ะโชคดีสุดแล้วคนที่มาอยู่ก่อนเองอ่ะเขาโดนหนักกว่าเองอีกเขาขึ้นนอนอยู่ที่นั่นเลยนะแล้วเขาโดนลากออกจากประตูห้องเลยลากยากเลยไปนอนที่ในป่าเลยอ้าวจริงน่าจะนอนอย่างเงี้ยลากไปเองคือเองโดนนอนที่สุดทีนู้นไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังอ๋อเพิ่งบางบอกว่าที่เองเจอมาถูกแล้วไอ้เด็กรุ่นน่ะที่เองไปเยี่ยมหลังอ่ะเด็กรุ่นน่ะโดนแทงตายมันมีสารอยู่แล้วก็สารก็หักไปเราไม่เห็นไงและเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายพี่น้องกันพ่อให้เดินล็อประตูน้ำมาแล้วก็ดึงมันตกน้ำไปตายแล้วมันติดที่ประตูน้ำที่เราดูแลอยู่อ่ะอันที่สามตัวคือที่เราเห็นน่ะคือตรงกับที่ประวัติที่บังเล่าแล้วคนที่อื่นเจอที่ปุ๊บก็เราไปพ่อให้แม่ฟังพ่อแม่บอกเองต้องเอาลงไปว่าข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่เราไม่ไปไงเรากลัวแบบว่าเหมือนกับเด็กก็ตามมาเหมือนกับเหมือนไปกระตุ้นผีให้มาเกลียวอีกทีทีนี้พ่อกับแม่ก็มาเองเลยมาจุดธูปไหว้แล้วก็ขูดเลขแม่ขูดเลขแม่จริงๆแม่ถูก3ตัวตรงแล้วก็ซุ้มลงมาถูกไหมพ่อแม่มาขอเข้ามาแท
แทนมันจะแทนมาออกแทนเราเราเป็นทีในสายแต่ตอนนั้นเราไม่เชื่อใช่ไหมเรากลัวไม่เชื่อไปรู้แล้วกลัวด้วยแล้วหลังจากนั้นเจออีกไหมแล้วก็แล้วโดนย้ายอีกไปทำผิดเหมือนเดิมกินเหล้าเลยละกินเหล้าเลยละอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแล้วก็ของพี่ต้นก็ประมาณนี้ครับผมส่วนของพ่ออยากฟังปะไว้ตอนหน้าคือพ่อก็ถามบอกเลยนะครับประสบการณ์จริงแล้วเจอจนปวดหัวเจอจนชินอ่ะเอางี้ดีกว่าเราก็จะเป็นคนที่แบบจะพูดยังไงดีมันเหมือนเห็นอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะไปจังหวัดอะไรนะแม่ที่พ่อเจออ่ะไม่ใช่พังงาเอาคร่าวๆนะขับรถแล้วนั่งอยู่ข้างๆแต่พี่ฟิล์มก็นั่งอยู่ข้างหน้าแต่พอหันไปมองคือไม่ใช่ฟิล์มแต่เป็นคนอื่นอันนั้นคือที่พังงากลับกำแพงเพชรถนน4เลนมีคนตัดหน้าถนน939ข้ามถนน4เลนเดินแค่39เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ไปกำแพงเพชรอีกเดินตีคู่ไปกับกระจกกลางคืนตี4รถวิ่ง140ถึง150เดินมาแบบตีคู่เราขับรถนี้ใช่มั้ยอยู่ข้างกระจกอย่างงี้เราขับเราก็นึกว่าเอ้ยมันคงเป็นธงอะไรหรือเปล่าที่มันบกสะบัดก็ไม่หันไปมองมันก็เห็นเป็นผ้าเก่าๆแบบขี้ริ้วที่ขาดๆเราก็ไม่เอะใจเราก็นึกว่าธงสะบัดก็ขับไปเรื่อยๆแต่หางตาเห็นพอหันไปทีคือไม่ใช่ละมันเป็นแบบเหมือนคนตายอ่ะแล้วแบบตีคู่ไปแล้วก็ไปเล่าให้พี่เขยฟังก็คือพี่น้อยแดงพี่น้อยบอกว่าแถวไหนก่อนเข้านครสวรรค์ใช่โอ้ยคนเจอกันเยอะแยะเสร็จหลังจากนั้นปวดคอปวดคอมากก็ไม่ได้เอะใจอะไรเสร็จอุ้ยไม่ไหวมันปวดจนไม่ไหวมาที่วังน้อยอยุธยาไปไหว้หลวงอาตอนนั้นท่านยังไม่ขึ้นเจ้าอาวาสเขายังไม่ทันได้บอกอะไรเลยมีคนขี่คอเองมาอยู่ใช่ป่ะเดือนใช่มีผู้หญิงขี่คอเองอยู่ไอเราก็นึกว่าเขาหยอกเล่นหูแบบเดินแทบไม่ได้เลยเดินแล้วแบบอยู่เงี้ยคอแล้วอ่ะวันนั้นมันพระจริงวันพระหลวงอาเขาจะไม่ทำพิธีให้แต่เขาทำให้วันนั้นทำให้เลยเชื่อป่ะข้างมีดเอามีดหมอเนี่ยแตะเบาๆแค่นี้ร้องเกือบตายนะร้องแบบโอ้ยพอมีดหมอออกหายเลยมันปวดยังไงถึงได้ไปหาหมอมันเหมือนมีอะไรหนักแบบอยู่บนตัวเราอ่ะแล้วเราเดินมันเจ็บไปหมดเลยมันปวดใช่คือเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังตอนต่อไปนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆก็เหมือนกันก็เจอน่าจะเป็นกุมารทองมาบ้านอาเข้ากรุงเทพครั้งแรกเลยแต่ที่แปลกคือเราไม่เคยมาบ้านหลังนี้แต่เรารู้หมดเลยว่าของในบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนมันแล้วแต่คนจริงๆนะเหมือนเคยเห็นว่าเราเคยมาอยู่ที่นี่แต่เราไม่เคยมาเรามาครั้งแรกเรารู้เลยว่าอันนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยทำไมมันเรารู้หมดเลยมันรู้หมดเลยรู้หมดทุกสิ่งอย่างเดินเข้าประตูเนี่ยรู้เลยสีวางชั้นนี้กระดาษอยู่ตรงนั้นตรงนั้นห้องน้ำตรงนั้นห้องนอนตรงนี้ห้องพระตรงนั้นหม้อข้าวอยู่มันเป็นภาพที่เราเห็นมาก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่คืนแรกเข้าไปนอนแต่ไอ้เรื่องเห็นเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเห็นเหมือนเห็นอนาคตรู้เลยว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่แล้วแต่ความเชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้จางมากว่าเรื่องมันจะจางไปเรื่อยๆแล้วเข้าไปบ้านหลังนั้นวันแรกอาบอกว่าไอ้เราไม่ได้สนใจกุมารทองอะไรไม่รู้จักอะไรเลยแล้วมีลิงอะไรของเขาไม่รู้ประหลัดคงประหลัดขีกอะไรเขาอ่ะเราก็ไม่รู้จักเมื่อก่อนอาบอกว่ามึงเข้ามามึงก็ไหว้เขาหน่อยนะเราก็บอกว่ามาอยู่ใหม่ฝังเนื้อฝังตัวทำไมไหว้ของพวกนี้พูดถึงตอนนั้นไม่รู้คืนแรกโอ้โหเกือบตายเกือบตายนอนเชื่อป่ะนอนท่าเนี่ยลืมตาเลยเขาขึ้นคล่อมแล้วเอาหัวเข่าสองข้างทับอันนี้ไว้แล้วบีบคอหายใจไม่ออกนอนอยู่ในห้องพระแต่เหลือบมองแบบพระพุทธรูปที่แบบเป็นพระประจำบ้านอ่ะที่เขาวางอ่ะเป็นหิ้งเลยอาถือพระนอนแง่น่ะทำอะไรไม่ได้บีบคอจะตายแล้วหันไปมองอาเรียกจนหมดลมอ่ะไม่ได้ยินแหกปากจนแบบดิ้นแล้วเชื่อว่าบี้เนี่ยเรานอนมองแขนตัวเองเนี่ยถ้าปกติมันจะอยู่แบบนี้เชื่อว่าเนื้อนี่บี้เป็นอย่างนี้เลยบี้แบบบี้โดนกดไปอย่างเงี้ยมองให้หน่อยไปหมดลมแล้วอ่ะจนเฮือกสุดท้ายนะโมตสานแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาก็จากไปลุกได้เขย่าอาเกือบตายอ่ะช่วยด้วยผมบอกเป็นไรไม่รู้อะไรขึ้นคล่อมผมแล้วแบบจะบีบคอผมไม่ใช่จะบีบคอผมเขาบอกกูบอกแล้วมึงไหว้เมื่อตอนเย็นไหว้ยังเออไม่ไหว้เชื่อว่าเขาให้ไปไหว้อย่างนั้นแล้วก็ขอว่ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้รบกวนอะไรทุกวันพระอะไรก็แล้วแต่จะน้ำแดงมาถวายซื้อของเล่นมาให้อะไรโน่นนี่นั่นแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยแต่ก็จะได้ยินเป็นเรื่องของเสียงที่มีอยู่ในบ้านบางทีก็มีเหมือนเสียงหัวเราะบางทีก็มีเสียงวิ่งแต่ก็ไม่เคยมาเห็นอีกเลยนั่นคือครั้งสุดท้ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เจอสำหรับบ้านหลังนั้นครับ
เรื่องที่พ่อถ่ายเจอเนี่ยคือมันเยอะมากเยอะจนไม่อยากจะเชื่อว่าเอ้ยเราเป็นคนรุ่นใหม่เราไม่กลัวผีเราไม่กลัวเรื่องพวกนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระเต็มบ้านกันครับ ไม่เชื่อต้องเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งลี้ลับนะครับพูดคุยได้แต่เราไม่ไปลบหลู่เขานะครับต่างคนต่างอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่านะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาส EP ต่อไปเดี๋ยวพ่อถามจะมาเล่าให้ฟังคือหนึ่งพ่อถามบอกเลยพ่อถามไม่ได้แต่งนะครับเป็นเรื่องจริงที่เจอนะครับแล้วเจอมาจัดๆเจอถึงขนาดที่ว่าแบบอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะเออแต่ก็เราก็ผ่านมันไปได้เพราะเราไม่เคยลบหลู่เขานะครับเจออะไรเราก็ไปใส่บาตรนะแม่นะใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เขาเจ้ากรรมนายเวรก็แค่นั้นเองครับเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องเล่าที่เหมือนเขามาเตือนเราที่มาทำในช่วงต่อๆไปคือไม่ได้เฟกนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเดี๋ยวน้องๆพี่ๆผู้ปกครองท่านไหนที่มีประสบการณ์จริงก็โทรมาเล่าให้เราฟังได้นะครับแล้วเราจะอัพขึ้นช่องแล้วก็ให้เครดิตคุณพี่ไปนะครับโอเคนะเรื่องเล่าของเราก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับหรือถ้าเจอก็อย่าไปลบหลู่เขาแค่นั้นเองนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆมีคลิปอย่าลืมส่งมาตามไลน์แอดนี้เลยนะครับแอดเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย